สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับอยู่ภายในหมู่บ้านถนนหมู่บ้านกำลังพาทุกท่านเดินทางไปตลาดสมบัติบุรีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับว่าไปอย่างไรอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับซ้ายข้างหน้าครับตรงไปไม่ได้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเท่านั้นครับเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายตามไปเลยแล้วก็ชิดขวาครับเลี้ยวซ้ายแล้วชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาอีกทีนึงครับเลี้ยวขวาข้างหน้าครับเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปเลยครับเดี๋ยวไปสุดทางนี้เลี้ยวขวาอีกทีนึงข้างหน้าครับเลี้ยวขวาครับตรงนี้เลี้ยวขวาขับตรงไปชิดซ้ายครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายขับตรงไปครับไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษกจากหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกเดี๋ยวเบี่ยงขวาข้างหน้าใช้ถนนกาญจนาภิเษกครับขับตรงไปเรื่อยๆแล้วเบี่ยงขวาข้างหน้าเบี่ยงขวาครับเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9มุ่งหน้าตรงไปครับตรงไปไปสุพรรณบุรีได้ไปบางปะอินขึ้นภาคเหนือภาคอีสานใช้เส้นนี้ครับตรงครับตรงยาวไปเลยครับหน้ารถติดครับรถติดเดี๋ยวเบี่ยงออกซ้ายดีกว่าครับเบี่ยงออกซ้ายด้านขวาข้างหน้าเขายังซ่อมทางอยู่ครับรถเลยติดเบี่ยงออกซ้ายครับใช้ทางคู่ขนานแล้วขับตรงไปเรื่อยๆ
เบี่ยงขวาข้างหน้าครับใช้ทางหลักครับเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาใช้ทางถนนกาญจนาภิเษกครับหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับตลาดสมบัติบุรีอยู่ด้านขวาเราเบี่ยงออกซ้ายไปกับรถข้างหน้าครับไปกับรถใต้สะพานไปอีกฝั่งหนึ่งครับตลาดสมบัติบุรีอยู่ฝั่งขวาเราต้องเบี่ยงออกซ้ายเพื่อกับรถใต้สะพานออกซ้ายครับไปกับรถใต้สะพานตรงไปสุพรรณบุรีครับเราเบี่ยงออกซ้ายไปกับรถใต้สะพานเลี้ยวขวาใต้สะพานครับเลี้ยวขวาป้ายตลาดสมบัติบุรีแล้วครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตลาดสมบัติบุรีครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงตลาดสมบัติบุรีตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ